สำหรับในภาคเช้าของวันนี้เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ได้เข้ามาสู่ภาคปฏิบัติในการร่วมปกติแล้วก็การปฏิบัติของเราก็ทำต่อเนื่องไม่ว่าเราจะไปอยู่ในอิริยาบถไหนขณะที่เรารับประทานอาหารท่านก็ให้เราสำรวมระวังให้อยู่ในหลักของสติการที่เราตั้งสติเอาไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรสติจะเป็นที่ตั้งของการงานเพราะนั้นการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายจึงจำกัดให้อยู่กับสติของเราการทำสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าขณะนี้เวลานี้ข้างนอกเรากำลังทำอะไรภายในของเราคือสติที่เราตั้งไว้ในใจของเราได้ติดตามการเคลื่อนไปของการกระทำภายนอกในปัจจุบันนั้นหรือไม่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ติดตามนั่นก็หมายถึงว่าเราขาดการสำรวมระวังข้อปฏิบัติสติจึงเป็นเหตุให้เราได้ยกเอามาสู่การฝึกระยะสั้นเป็นต้นว่าการเดินที่มีขั้นตอนโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณวัดมหาธาตุในอดีตอาตมาก็เคยไปศึกษาแล้วก็ได้ดูวิธีการเดินโยงกลมเมื่อสมัยที่ปฏิบัติใหม่ๆเราเป็นคฤหัสถ์เรายังไม่รู้แนวทางในการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานเราได้ยินได้ฟังธรรมแต่เราไม่มีตัวอย่างไม่มีผู้ปฏิบัติให้เราดูเราจึงเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์วิธีที่เราอยากจะเห็นก็คือวิธีเดินจงกรมอาตมาในสมัยนั้นก็เลยได้ไปดูวิธีเดินจงกรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในสมัยที่อาตมามาเป็นเด็กๆอยู่กรุงเทพเมื่อไปเห็นการเดินแล้วก็ยังไม่เข้าใจจะต้องอาศัยตำรับตำราสมัยนั้นจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งเป็นของมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุก็ไปรับที่นั่นมาแล้วก็ขั้นตอนในการเดินจงกรมจะมี
อย่างบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติส่วนมากก็จะเดินจงกรมในแนวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือยกย่างเหยียบอันนี้เป็นแนวของการปฏิบัติในการเดินจงกรมเรียกว่าเอาสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวในขณะที่เราใช้อิริยาบถเดินเป็นการสำรวมระวังจิตใจของเราไม่ให้จิตใจของเราส่งความรู้สึกออกไปนอกกายนี้เพราะนั้นกายนี้จึงเป็นที่ตั้งของสติอยู่ทุกอิริยาบถเมื่อเราฝึกระยะสั้นๆคือการเดินจากที่เรากำหนดว่าเราจะเดินจากต้นที่ไหนตรงกลางที่ไหนตรงปลายที่ไหนเราก็มีกำหนดบางท่านก็ใช้เครื่องหมายคือเอาก้อนดินบ้างเอาไปวางเป็น3จุดจุดเริ่มต้นทำกลางแล้วก็ที่สุดก็เดินกลับไปกลับมาทำไมต้องมีจุดเพื่อเราจะได้สำรวมระวังสติของเราว่าเราเริ่มต้นตั้งใจจะไม่ส่งจิตออกไปภายนอกจะมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเวลานี้เราเดินอยู่ด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาสติของเราก็จะจดจ่ออยู่กับการเดินแต่เมื่อสติของเราเผลอหรือขาดสติเราก็จะกำหนดได้ว่าที่เราตั้งจุดเริ่มต้นไปถึงท่ามกลางเราเผลอกี่ครั้งจากท่ามกลางไปหาที่สุดเราเผลอกี่ครั้งเราก็จะได้สำรวมระวังในข้อปฏิบัติของเราเพราะการฝึกสติทุกขั้นตอนในอิริยาบถเดินเป็นอิริยาบถที่ใช้มากที่สุดเราได้ยินได้ฟังได้เคยศึกษามาว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จเดินจงกรมแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นท่านก็จะเดินจงกรมมากอาตมาเคยไปดูสถานที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ขาวทางเดินจงกรมของท่านนี่จะเป็นล่องลึกเพราะท่านเดินจงกรมเรียกว่าเดินจงกรมเนี่ยมากท่านจะใช้มากกว่าอิริยาบถอื่นที่เราได้มีโอกาสมาฝึกปฏิบัติโดยอาศัยท่านผู้ที่เป็นคณะบริหารได้เปิดโอกาสแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้มาเมตตาอนุเคราะห์ก็นับว่าเป็นบุญเป็นโชคที่พวกเราได้มีโอกาสได้นำข้อปฏิบัติอันประเสริฐนำมาสู่ใจของเราเมื่อจิตใจของเราได้รับข้อปฏิบัติเรียกว่าสติกับสัมปชัญญะ
เราจึงน้อมมาปฏิบัติต่อกายของเราด้วยการฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ขยายออกไปไม่ว่าเราจะไปทำกิจส่วนตัวของเราทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกายเราจะสำรวมระวังเมื่อเรามาที่นี่เรามีภาคปฏิบัติซึ่งท่านผู้บริหารก็พยายามที่จะเอาข้อมูลต่างๆที่มีประสบการณ์จากครูบาอาจารย์ก็จากการปฏิบัตินำมาเป็นระเบียบเป็นกติกาให้พวกเราที่เข้ามาฝึกหัดได้นำแบบแห่งการปฏิบัตินี้มาปฏิบัติตนอาตมาพร้อมด้วยหลวงพ่อพระครูสุธรรมประโชตแล้วพระที่ตามมาก็พยายามมาส่งเสริมมาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นผู้ปฏิบัติตั้งอกตั้งใจก็มีกำลังใจที่จะนำข้อปฏิบัติมาเป็นคติมาเป็นข้อคิดอย่างเช้าวันนี้ท่านก็ได้ให้อาตมานำข้อคิดสำหรับผู้ปฏิบัติให้รู้ถึงการสำรวมระวังมีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าขณะนี้เรานั่งเมื่อเรานั่งกายของเรานี่อยู่ในอิริยาบถนั่งถ้าจะพิจารณาก็เรียกว่ารูปเป็นรูปนั่งความรู้สึกหรือจิตใจซึ่งเราตั้งขึ้นเอาสติและลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวมาพิจารณาโดยกำหนดเอาลมหายใจมาเป็นหลักเมื่อเรานั่งเราก็กำหนดหายใจเข้าไปแล้วก็ตามรู้กับลมหายใจเข้าไปด้วยความตั้งใจเมื่อลมออกเราก็กำหนดรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราหายใจออกกำหนดตามลมออกมาเราไม่มีเรื่องอื่นที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของเราถ้ามีอารมณ์ที่จรมาเราก็ตัดอารมณ์ออกไปว่าไม่ใช่เวลานั้นไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเราวางสิ่งเหล่านั้นเราวางไปก่อนเราเอาภาระทั้งหลายเหล่านั้นวางไว้ก่อนเรามาอยู่กับปัจจุบันของเราอยู่กับลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เรารู้ลมหายใจเพราะลมหายใจจะเป็นปัจจุบันธรรมที่กำลังปรากฏต่อความรู้สึกของเราเมื่อเรากำหนดรู้อยู่หายใจเข้ารู้อยู่หายใจออกรู้อยู่
เราก็เหมือนเราเพ่งอยู่เฉพาะปัจจุบันเราตั้งสติไว้เฉพาะหน้าปัจจุบันสติตามรู้อยู่เข้าใจอยู่แต่อารมณ์ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นอารมณ์ก็จะพยายามที่จะแทรกเข้ามาเราก็พยายามที่จะตั้งสติของเราเอาไว้ดีๆไม่ให้ไหวไปตามอารมณ์เพราะอารมณ์นั้นจะมาปรากฏขณะที่เรากำลังเจริญสติอารมณ์มีทั้งอดีตอารมณ์มีทั้งปัจจุบันอารมณ์มีทั้งอนาคตก็พยายามเหมือนกับว่าพยายามจะผุดขึ้นมาเราก็จะได้ศึกษาจะได้เรียนรู้อารมณ์นั้นด้วยตรงนี้เองจึงเป็นที่มาของการฝึกสติให้มากทำให้มากเจริญให้มากไม่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องอะไรในส่วนของร่างกายแม้กระทั่งจะนุ่งห่มเพราะเครื่องนุ่งห่มก็เป็นส่วนหนึ่งที่กายเราจะต้องเกี่ยวข้องก็เป็นการฝึกด้วยให้มีสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้อยู่ในขณะนั้นเราทำอะไรปัจจุบันนั้นรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ว่าขณะนี้เวลานี้เรากำลังนุ่งกำลังห่มสติก็ระลึกได้ระลึกรู้อยู่ตลอดอันนี้เรียกว่าสำรวมระหว่างจิตของเราให้อยู่กับการปฏิบัติต่อกายนี้ที่ผ่านมาเราไปทานอาหารการทานอาหารนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับร่างกายท่านจึงให้สำรวมระหว่างในขณะที่เรารับประทานอาหารตั้งแต่เรานั่งท่านให้เราสำรวมระวังเหมือนกับท่านให้สติแก่ภิกษุว่าให้แลดูตั้งแต่ในบาตรขณะที่ฉันอาหารมีภาชนะรองรับจำกัดของทุกสิ่งรวมลงในบาตรมีภาชนะจำกัดเพื่อง่ายต่อการระวังรักษาแล้วนำมาสู่ภาคปฏิบัติเมื่อเราสำรวมระวังอยู่เราแลดูอยู่เพ่งอยู่ก็จะเกิดแนวความคิดซึ่งเป็นความรู้สึกของเราที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราไม่ได้ฝึกสติเราจึงระลึกไม่ได้เราไม่มีสัมปชัญญะเราเลยไม่รู้ตัวว่าขณะนี้ความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นกับการกระทำอย่างนี้มันก่อให้เกิดการสะสมกองกิเลสทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าเครื่องหมักดองที่มันจะเกิดสะสมเอาไว้หมักเอาไว้ดองเอาไว้ในจิตของเราเมื่อมันมากเข้าจ
ึงมีตัวอย่างซึ่งนำมาสู่ภาคปฏิบัติอย่างเรื่องของพราหมณ์ที่เราฟังเรื่องชูชกในการรับประทานอาหารเมื่อชูชกมีความโลภในอาหารไม่รู้จักประมาณในอาหารก็เป็นเหตุให้เกิดโทษอันนี้เป็นแนวความคิดเป็นตัวอย่างที่นำมาสู่ภาคปฏิบัติให้รู้ถึงความรู้สึกที่มันเกิดกับอาหารถ้าเราไม่ได้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าขณะนั้นขณะนี้เรากำลังทานอาหารเรากำลังมีความรู้สึกถ้าเราไม่มีสติเฝ้าดูอยู่ไม่มีความรู้สึกปัจจุบันอยู่รู้ตัวอยู่เราก็จะไม่เห็นถึงการสะสมกองกิเลสมันก็จะหมักมันก็จะดองเอาไว้ในจิตของเรามากขึ้นที่ท่านเรียกว่าความโลภความไม่รู้จักพอความไม่รู้จักอิ่มจักเต็มจึงเป็นเหตุนำมาสู่ภาคปฏิบัติให้เราสำรวมระวังเมื่อขณะที่เรารับประทานอาหารทั้งสำรวมระวังภายนอกเพื่อให้จิตใจของเราได้สติได้ความรู้ตัวแล้วจะเห็นทั้งภายนอกด้วยจะเห็นทั้งภายในด้วยเหมือนกับเห็นสองชั้นทั้งเห็นสิ่งภายนอกทั้งเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับการกระทำภายนอกด้วยเห็นการเกิดขึ้นภายในด้วยเพราะอายตนะเพราะผัสสะความสัมผัสเกิดขึ้นจิตวิญญาณตัวรู้ถ้าหากว่าไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ขาดสติอยู่ก็จะไหลเวียนไปเป็นสัญญาเกิดเป็นสัญญาขึ้นมาเพราะนั้นก็จะเกิดความหลงเพลิดเพลินหลงเพลิดเพลินอยู่ด้วยความเพลิดเพลินกินอยู่ด้วยความเพลิดเพลินเรียกว่าขาดการปฏิบัติขาดการระมัดระวังขาดการสำรวมเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่เพ่งอยู่เพียรอยู่ย่อมเห็นย่อมรู้ย่อมเข้าใจย่อมแจ่มแจ้งการกินอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่างกายเราต้องอาศัยต้องเกี่ยวข้องและเป็นอยู่ประจำเพราะนั้นถ้าเราได้ฝึกสติสัมปชัญญะอย่างนี้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างนี้ระลึกได้อยู่อย่างนี้นั่นก็ย่อมเกิดความเจริญความไพบูลย์ความเต็มรอบของสติยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ยิ่งเพียรมากเท่าไหร่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ก็ย่อมเพิ่มพูนสติอันนี้ให้มีมากขึ้นเช้าวันนี้ก็หวังว่าผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติจะไม่ละความเพียรจะสร้างขันติบารมีความอดกลั้นอดทนให้ได้ปฏิบัติสมกับที่เราได้เสียสละในภาระหน้าที่ต่างๆ
มาอยู่ปฏิบัติก็ขอให้ท่านมีกำลังใจมองเห็นประโยชน์เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรลุอรหัตตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายเหมือนกับผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่นำเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตได้ประโยชน์ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็โชคดีได้มีกัลยาณมิตรให้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานที่ให้สปายะให้ความสะดวกแล้วก็ให้โอกาสพวกเรามีโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นขออนุโมทนาให้ท่านผู้ตั้งใจจงสำเร็จจงสำเร็จต่อไปก็ให้ตั้งใจในการจะยืนจะเดินจะนั่งหรือจะเกี่ยวข้องอะไรกับร่างกายนี้ก็ให้ระมัดระวังสำรวมระลึกมีสติอยู่ทุกเมื่อต่อไปอาตมาก็คงจะขอโอกาสขอเวลาเพื่อไปทำภารกิจในภาคเช้า